بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นก็ขอชุกโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็เมื่อวานนะครับถ้าใครมีโอกาสได้เจอกันหลายๆท่านนะที่ไปงานวันวิทยุเสียงอิสลามนะครับก็ยังเหนื่อยอยู่นะผมเนี่ยขายังเริ่มเพิ่งจะได้มีแรงนะครับเดินเยอะนะเดินตลอดเพราะว่าเหมือนกับเป็นจุดที่หลายๆคนเนี่ยเข้ามาหานะแต่เหนื่อยแล้วก็มีความสุขนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ยอดที่ได้งานวันวิทยุก็โดยคร่าวตอนนี้เงินที่เข้าบัญชีที่เป็นเงินบริจาคในงานเนี่ยก็คือ 700,000 กับ 10,000นะครับแต่มันมียอดที่โอนเข้ามาอีกประมาณ100,000ด้วยก็รวมทั้งหมดก็850,000กว่าบาทนะครับอันนี้ยังไม่ได้หักอะไรแล้วนะนี่คือสุทธิละก็อัลฮัมดุลิลละห์ยอดถือว่าน่าประทับใจแล้วก็จะมีงานลำเจียกด้วยแต่งานของฉันน่ะมันพิเศษตรงที่ว่าพี่น้องไปแล้วก็กินฟรีหมดไงเลี้ยงหมดเลยไก่ย่างยังเลี้ยงนะหอยทอดเอ่ยอะไรเลี้ยงหมดเต้าหู้เลี้ยงหมดอ่ะน้ำดื่มบางคนยื่นตังมาบอกไม่เอาตังเอาไปบริจาคหนังสือก็ไม่ต้องซื้อแจกอีกนะก็ทำนี่ละร่วมกันทำบุญกันทั้งหมดทุกอย่างก็มีความสุขเมื่อกี้สายเมื่อกี้โทรมาเมื่อกี้เขาถามว่าอาจารย์จัดกันยังไงเนี่ยเลี้ยงฟรีหมดเลยเนี่ยมีงานที่ไหนเขาจัดกันอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เคยเจอนะงานที่จัดเพื่อการกุศลแล้วเลี้ยงฟรีไม่เคยเจอส่วนใหญ่แล้วจะจำหน่ายอาหารยกทั้งทุนและกำไรให้กับมัสยิดให้กับโรงเรียนอ่ะก็ถือว่าเป็นการตั้งต้นที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์นะก็ลองดูว่าถ้าใครอยากจะนำไปปฏิบัติต่อก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะผมมองอย่างนี้ว่าคนในสังคมเราเนี่ยมีหลายระดับบางคนเนี่ยเงิน100-200บาทเนี่ยก็ถือว่ามีค่าสำหรับเขาบางคนไม่กล้าไปงานนะเพราะว่าไม่มีตังบริจาคอายคนฉันไม่ไปหรอกแล้วไหนจะตังซื้ออาหารในงานแล้วบางทีเนี่ยอาหารในงานขอโทษนะเอาซะแพงเชอไปซื้อข้างนอกเนี่ยถูกกว่าแต่ไปซื้อในงานปลาไป60-70น้ำตกชุด100ไปเจอมั้ยเนื้ออยู่มีกี่ชิ้นแล้วก็เราตกลงนี่เราอยากทำบุญเราอยากจะกินข้าวด้วยอะไรด้วยมันก็มึนไปหัวไปหมดใช่ไหมคืออันนี้ไม่ได้ตำหนิอะไรนะแต่ว่าพูดเฉยๆว่าคนที่เขามีเนี่ย100-100บาทมันไม่เยอะหรอกแต่คนที่ไม่มีเนี่ยบางทีต้องไปอาศัยกินนะรู้ไหมกินน้ำชาที่เขาแจกฟรีอ่ะบางคนขอ2ชุดขอปาเต็กโก3ตัวเพราะอะไรเพราะไม่มีตังมากินข้าวแต่อยากจะมาร่วมงานก็ไปอาศัยกินน้ำชาที่เขาเลี้ยงฟรีบางคนไปตุนตรงนั้นก่อนละแล้วก็มาซื้อข้าวอีกสักจานนึงอัลฮัมดุลิลละห์อิ่มแต่งานเนี้ยก็คือได้ทั้งหมดจะมีสตางค์ไม่มีสตางค์ก็มีอาหารกินเต็มโต๊ะประมาณ70กว่ารายการเยอะกว่าไอ้ที่ขาย นะแล้วก็ยืนยาวยังกระทั่งจบนะฮะมีไก่อีกเป็น10ตัวแจกนักเรียนอีกอัลฮัมดุลิลละห์ผมดีใจมากๆอ่ะวันนี้เรามาคุยบรรยายกันต่อนะครับเรื่องบรรยายนะยังอารมณ์ค้างอยู่เมื่อวานเดินตลอดเลยเก็บของด้วยคือประเด็นก็คือว่าผมไม่ได้เป็นทั้งหมดของงานนะครับหลายคนช่วยกันนะแต่ว่าในฐานะที่เป็นประธานหรือเป็นหัวหน้าเนี่ยก็จะต้องขยับอย่างที่ฉันบอกแหละถ้าหัวหน้าขยับเนี่ยลูกน้องก็อยู่ไม่สุขละก
็ต้องทำกันด้วยท่านนบีของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างนะผมเอาแบบอย่างท่านนบีตอนสร้างมัสยิดนบวีตอนสร้างมัสยิดนบีนบวีเนี่ยนบีเป็นคนโกยหินขุดดินลงเสาแบกต้นอินทผาลัมอายุ50กว่าแล้วตอนนั้นซอฮาบะห์บอกหยุดเถอะนบีจ๋าหยุดเถอะเดี๋ยวฉันทำเองนบีบอกไม่ได้ฉันขอมีส่วนร่วมจนกระทั่งบางคนตำหนิตัวเองว่าเนี่ยเราพวกเราทำให้นบีลำบากหรือเปล่าเนี่ยและปรากฏว่าพอนบีลงมือเองทุกคนก็เต็มร้อยพอเต็มร้อยมัสยิดหลังนี้ก็สร้างเสร็จอย่างรวดเร็วด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์นะแต่ถ้าเป็นประเภทชี้อย่างเดียวอย่างนี้ช้าหน่อยนะชี้อย่างเดียวไม่ทำด้วยนะเข้าเรื่องของเราวันนี้คุยเรื่องของการปกป้องวงตระกูลวงตระกูลภาษาอาหรับเรียกว่าอันนะซับนะนะซับหมายถึงสายตระกูลโดยอาหรับแล้วเนี่ยเวลาเขาจะเรียกชื่อกันเนี่ยเขาก็จะมีเผ่าพอบอกพวกเราว่าอยู่เผ่าไหนนี่พวกเราแบบรู้สึกแย่มกันนะโต๊ะมาจากเผ่าไหนเนี่ยโต๊ะบอกกูไม่ใช่อยู่เต็นท์นะเว้ยก่อไฟหรือเปล่าเผ่าแต่เผ่าเนี่ยมันก็คืออะไรตระกูลนั่นแหละโต๊ะอยู่ตระกูลไหนเนี่ยฟังดูดีเนาะกอบีล่าภาษาอาหรับใช่ไหมตระกูลเผ่ากอบาเอลหลายๆตระกูลเป็นจำแต่เวลาเมืองไทยเราอย่าไปเรียกเผ่านะถ้าเรียกเผ่าปั๊บจะโดนว่าเลยอาจารย์มาจากเผ่าไหนอ่ะโอ้ยผมตระกูลได้ไหมเปลี่ยนเป็นตระกูลได้ไหมตระกูลแล้วรู้สึกดีอาจารย์มาจากตระกูลไหนอ่ะอ๋อฉันตระกูลตำราเรียงจ้าอัลฮัมดุลิลละห์นะส่วนอาหรับเนี่ยก็จะมีการพูดไปถึงคุณพ่อเห็นไหมพ่อหมดเลยมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุณพ่อของท่านชื่ออับดุลลอฮ์มุฮัมมัดบินอับดุลละห์มุฮัมมัดบินอับดุลละห์พวกอะไรพวกคนที่เป็นศัตรูของอิสลามหรือคนที่อาจจะไม่ได้รับอิสลามก็จะไม่เรียกตำแหน่งท่านนบีจะไม่เรียกยารอซูลุลลอฮ์จะไม่เรียกยานบีแต่จะเรียกมุฮัมมัดบินอับดุลละห์เหมือนตอนที่ทำสนธิสัญญาฮูไดบียะสงบศึกกันให้อย่าลงว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อย่าลงให้เขียนว่ามุฮัมมัดบุตรของอับดุลลอฮ์เพราะถ้าบอกว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แสดงว่ายอมรับในการเป็นรอซูลแก้สนธิสัญญานี้ไม่ได้เป็นการทำสัญญาระหว่างหัวหน้าเผ่ากุเรชกับมุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์หรือบินอับดุลละเป็นบุตรของอับดุลลอฮ์ตอนแรกเขียนนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ไม่เอาทั้งๆนี่คนเดียวกันนั่นแหละแต่เขาไม่รับในการเป็นรอซูลไงคราวนี้มีเป็ดอยู่จ้ะเห็นแล้วไม่เป็นไรชี้ฉันดูด้วยและเวลาอาหรับก็เรียกไปถึงคุณพ่อแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีลูกคราวนี้จะไม่เรียกพ่อแล้วจะไปเรียกว่าพ่อของลูกก็คืออับุลกอเซมอับุลกอเซมก็คือพ่อของกอเซมกอเซมก็เป็นลูกชายคนโตท่านนบีเสียชีวิตตั้งแต่เด็กเรียกว่าอับุลกอเซมของฉันเนี่ยอับุรุชดีอับุรุชดีลูกชายคนโตฉันชื่อรุชดีก็เรียกอับุรุชดีแต่มีใครเรียกหรอกเนี่ยจาระตีบมันเรียกง่ายเราไม่ค่อยไปเรียกใครไหมอบูนั่นอบูนี่บูงงไปหมดเลยแต่ไอการที่เรียกแบบนี้แสดงว่ารู้ลึกนะแสดงว่ารู้ว่าลูกคนโตชื่ออะไรใช่ไหมนั้นอาหรับเนี่ยก็จะมีสองแบบหนึ่งเรียกชื่อพ่ออันที่สองก็คือนสับย้อนไปถึงลูกว่าเป็นพ่อของใครเห็นไหมแล้วก็ชื่อจริงเลยชื่อแท้ๆเลยแล้วก็ฉายาละกอบแปลว่าฉายาเช่นท่านอุมัรมีอีกชื่อฉายาหนึ่งก็คือฟารูกอัลฟารูกเราก็เอามาตั้งเป็นชื่อคนชื่อฟารูกฟารูกก็คือผู้ที่แยกระหว่างสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดฟัรรอกแยกออก
จะเห็นได้ว่าอาหรับก็จะมีการให้เกียรติไปถึงวงตระกูลเผ่าที่เขานั้นตระกูลแล้วกันนะที่เขานั้นได้อยู่ได้เกิดขึ้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในเผ่าอะไรเผ่ากุเรชซึ่งเป็นเผ่าที่มีเกียรติเป็นเผ่าที่ดูแลบัยตุลลอฮ์แต่ถ้าเกิดเป็นตระกูลก็ตระกูลบะนีฮาชิมงงอีกแล้วตระกูลเนี่ยจะเล็กกว่าเผ่าแต่เผ่าใหญ่เลยตระกูลก็รองลงมาเป็นปู่ของท่านนบีนะนับขึ้นไปประมาณ3รุ่น4รุ่นก็เป็นตระกูลบะนีฮาชิมเห็นไหมนี่ก็ไล่ขึ้นไปคราวนี้บ้านเราเนี่ยพี่น้องบ้านเรานี่ไม่เหมือนอาหรับจะมาเรียกชื่อพ่อเนี่ยโดนเลยนะโดนว่าก็หาว่าล้อชื่อพ่อมาถึงอาจารย์พ่อชื่ออะไรเนี่ยสมัยก่อนใช่ไหมทำไมถามชื่อพ่อทำไมวะไม่อยากให้รู้ชื่อพ่อปกปิดกันสมัยก่อนเนี่ยสมุกพกเลยเอาไม้เอาอะไรมาปิดอย่างนี้ไม่ให้รู้นะพ่อชื่ออะไรไม่ย่อชื่อมัดโดนเลยแล้วทำไมเขาดูชื่อพ่อเราก็ดีแต่ถ้าไม่รู้ชื่อพ่อเนี่ยพี่น้องยุ่งเหมือนกันนะเฮ้ยพ่อแกชื่ออะไรวะไม่รู้ว่ะต้องไปถามมะก่อนพอดีคนมาคบกับมะเยอะสมมุตินะอายไหมเนี่ยอายแล้วทุกวันนี้มีไหมพี่น้องไม่รู้จักพ่อเนี่ยมีไหมมีโดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยวจนกระทั่งลูกโตมาลูกก็ถามพ่อถามแม่หนูมีพ่อไหมมีลูกแต่จำไม่ได้มะจำไม่ได้ใครก็ไม่รู้อยู่เหมือนกันลูกก็งงนี่แหละคือความมั่วของสังคมพี่น้องมันเป็นการทำลายวงตระกูลดังนั้นเราจะปกป้องวงตระกูลของเราอย่างไรนะครับประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ก็คือปกป้องวงตระกูลโดยการผ่านการแต่งงานการแต่งงานนี่แหละเป็นการปกป้องวงตระกูลเพราะอิสลามกำหนดการแต่งงานไว้มีเงื่อนไขที่ถูกกำหนดจะไปแต่งมั่วซั่วไม่ได้ลูกสาวเราพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายสวยเลยน่ารักวันหนึ่งไปปิ๊งผู้ชายเข้ามาซื้อกาแฟสมมุติมาซื้อกาแฟผมทองเลยฝรั่งตาน้ำข้าวโรเบิร์ตชื่อโรเบิร์ตเวลาเขียนการ์ดประเทศนะนางสาวฮูดานิก้ากับโรเบิร์ตโอ้โรเบิร์ตไอ้ยอฉันชอบโรเบิร์ตไมเคิลก็ได้แล้วแต่นะโรเบิร์ตไมเคิลอยากจะแต่งคำถามว่าอิสลามอนุญาตให้แต่งไหมถ้าโรเบิร์ตนี่ยังไม่ใช่มุสลิมไม่ได้ขอโทษนะมึงจะหล่อขนาดไหนจะมีทรัพย์ขนาดไหนจะเป็นมหาเศรษฐีพันล้านร้อยล้านเจ้าของบริษัทใหญ่โตนิก้าซ้อไหมไม่ซ้อหรอกต้องเอาโรเบิร์ตเนี่ยมาเป็นผู้ศรัทธาก่อนผมใช้คำว่าผู้ศรัทธานะต้องทำให้โรเบิร์ตเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุมินก่อนถึงจะนิกะห์ได้แต่ถ้าอีกคนหนึ่งเชื่ออับดุลลตีฟเอาชื่อฉันนี่แหละปิ๊งเลยชอบอับดุลลตีฟจะมาขอบางคนบอกมียังไม่พออีกเหรอจะขออีกไม่เป็นไรพี่น้องอันนี้เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงอาจจะมาขออ้าวย่อบอกจนนะอาชีพไม่เป็นหลักไม่เป็นแหล่งเห็นไหมล่ะบรรยายไปทั่วเลยไม่เป็นหลักเป็นแหล่งอันที่สองอุ้ยตระกูลก็ไม่ขอรู้จักอันที่สามรูปร่างล้ออ้วนเชอะไม่รู้มีเบาหวานแถมมาด้วยเปล่าความดันไขมันนะคือดูแล้วไม่ดีหมดเลยไอ้ที่แบบเป็นคนนี่เขาชอบรวยก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไอ้ย่อแต่เขามีศาสนานะเขาเป็นคนดีของอัลลอฮ์เขาเป็นอีมานไอ้ย่อขัดได้ไหมไปให้แต่งไม่ได้อะถ้าเข้ามาถูกต้องเนี่ยไอ้ย่อก็คือต้องจัดการแต่งงานให้เพราะถ้าไปขัด
ไม่อนุญาตให้ลูกแต่งเนี่ยสถานะจะกลายเป็นวะลีฟาซิกวะลีฟาซิกแปลว่าอะไรวะลีคนชั่วกลายเป็นคนชั่วเลยเพราะเหตุผลในการขัดไม่ให้แต่งงานไม่เป็นไปตามที่ศาสนากำหนดแต่คนแรกที่อายอขัดได้ไม่ให้แต่งกับโรเบิร์ตเพราะอะไรเพราะโรเบิร์ตไม่ใช่มุสลิมดังนั้นจะรวยขนาดไหนจะหล่อขนาดไหนก็นิกะห์ไม่ได้เพราะอายอเพราะอายอขัดได้เลยเพราะนี่ไม่ใช่มุสลิมแต่ถ้าเอาเรื่องความจนนะหรือเอาเรื่องคือจนไม่ใช่หมายความว่าไม่ขยันนะผมต้องแยกกันนะพี่น้องจนกับขี้เกียจเนี่ยอันนี้อย่าให้ไปแต่งเพราะอะไรเพราะสุดท้ายลูกสาวเราต้องเลี้ยงมันเข้าใจไหมจนแต่ขยันอันนี้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่ศาสนาบอกว่าไม่ได้แต่งไม่ได้เพราะสมัยท่านรอซูลเนี่ยรองเท้าเป็นมาฮัดแหวนเหล็กเป็นมาฮัดนิก้าได้ก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่ขยันแต่สตังค์ไม่ได้มีเยอะใช้มาแล้วก็ได้มาแล้วก็จ่ายไปแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอาจารย์มันจนนะแต่มันก็ยังไม่มีสัมมาอาชีพนอนวันกินแต่น้ำท่อมนะไอ้อย่างนี้อย่าไปให้แต่งพี่น้องดูแล้วลูกเราคงต้องเลี้ยงเขาแน่นอนดังนั้นจนแต่ขยันมีศาสนาอันนี้ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์มีอนาคตเพราะคนขยันนี่แหละพี่น้องหลายๆคนที่กลายเป็นเศรษฐีก็เพราะความขยันอดทนหมั่นเพียรวันก่อนผมไปคุตบ้าที่มูลที่จิตประสานสกุลดีนั่งคุยกับตอซอเลยเนี่ยคนมีสตังค์เยอะบอกตอซอถามจริงๆฮะตอซอรวยยังไงจ้าตอซอบอกล้อลำบากมาก่อนขายอะไรขายปลาขายอะไรเขาเล่าฉันฟังจนกระทั่งเก็บหอมรอมริดแล้วก็มีสตังค์แล้วก็ไปลงทุนคือมุสลิมที่มีที่ดินรวยจากการที่มีที่ดินอย่างเดียวเนี่ยโอกาสต่อยอดบางทีน้อยเพราะบางทีไม่รู้เขาเรียกอะไรไม่มีวิธีต่อยอดแต่จะขายไปเรื่อยแต่มุสลิมที่ได้มาจากการทำมาหากินโอกาสที่จะรักษาทรัพย์และก็ต่อยอดมีสูงโดยเฉพาะรุ่นปัจจุบันที่ลูกหลานเนี่ยเริ่มมีความรู้ในเรื่องของทักษะในการเปิดบริษัททำสมัยใหม่อย่างสมมติสมัยก่อนรุ่นไก่ย่างขายกันธรรมดาเดี๋ยวนี้กลายเป็นบริษัทไปเปิดแฟรนไชส์ก็มีสตังค์เข้ามานะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับวิธีการรักษาตระกูลเนี่ยก็คือการแต่งงานครับการสมรสนิกะห์เพื่อรักษาเชื้อสายของการสืบตระกูลของมนุษยชาติจนถึงวาระสุดท้ายของโลกใบนี้เพราะถ้าไม่นิกะห์ไม่แต่งงานเราจะหวังจะมีลูกได้ไหมล่ะหวังจะมีหลานใช่ไหมเนี่ยลูกสาวเราเนี่ยยังไม่แต่งงานเนี่ยสงสัยวันมันคงอุ้มหลานให้เราแหละงงมันจะอุ้มได้ไงล่ะมันยังไม่มีสามีก็ต่อให้เขามีแต่งงานไปก่อนถ้าแต่งงานแล้วมีไม่มีอันนี้อีกเรื่องนึงนะถ้ามีก็อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าไม่มีก็อดทนสอบัตดูอาขอดูอากันต่อไปประการที่1มีการกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการสมรสวิธีการป้องกันวงตระกูลนะอิสลามกำหนดบัญญัติการแต่งงานนิกะห์สมรสอิสลามได้กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการสมรสและส่งเสริมให้ใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องตามหลักการแห่งศาสนาทั้งนี้เพื่อป้องกันความคงอยู่ของมนุษย์ในการสร้างอารยธรรมของโลกต่อเนื่องตอนนี้เราเข้าสู่วิกฤตแล้วนะครับวิกฤตแล้วตอนนี้ไต้หวันเนี่ยอัตราการเกิดของประชากรนะที่แต่งงานนะ 0.9 แต่งงานกันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีลูกเลยมีลูกอยู่น้อยมากคือหนึ่งก็มียากด้วยทำไมมียากล่ะก็บางคนกินยาคุมมันตลอดคือไม่ได้รักษาพรหมจรรย์ใช่ไหมมั่วพอมั่วเสร็จก็กินยาคุมพอกินยาคุมบดมดลูกฟอหมดแล้วแล้วไปแต่งงานมีเพื่อน
ที่รู้จักคือแกไม่พร้อมแกแต่งงานนะแต่แกรู้สึกว่ายังไม่พร้อมจะมีลูกแกก็เลยมาบอกมากินยาคุมได้ไหมอาจารย์แล้วก็บอกว่าเฮ้ยมีไปเถอะเมื่อใดที่แกแต่งงานนั่นแกแสดงว่าแกต้องพร้อมจะมีลูกสิใช่ไหมถ้าแต่งงานก็ต้องพร้อมมีลูกถ้าแต่งงานแล้วไม่พร้อมมีลูกมันเหมือนกับยังไม่ครบเงื่อนไขอ่ะเพราะเป้าหมายในการแต่งงานคือการมีลูกแล้วนี่แกแต่งงานแต่แกไม่พร้อมมีลูกเฮ้ยตกลงแกแต่งงานเพื่ออะไรวะเนี่ย เพื่ออะไรงงไหมหรือว่าเพื่อความสนุกอย่างเดียวสนองตันหางไม่ใช่มันต้องมีลูกเอาแหละเขาก็รับผิดชอบตัวของเขาก็เลยให้ภรรยาในทานยาคุมพี่น้องรู้ไหมทานอยู่ประมาณปีหนึ่งพอเลิกทานยาเนี่ยกว่าจะได้ลูกเนี่ยปาไปอีก2ปีคนอื่นเขาลูกโตมาแล้วไอ้นี่เพิ่งมีลูกเล็กเอ้าคำถามเกิดจากอะไรเกิดจากภาวะมดลูกที่มันถูกยาเนี่ยเข้าไปกดมีผลนะมีผลหมดแหละมันเข้าไปคุมฮอร์โมนหมดนะเสร็จแล้วการแต่งงานเนี่ยเพื่อให้มีลูกเมืองไทยตอนนี้อยู่ค่าเฉลี่ยใน1กว่าๆแต่งงานกันนะส่วนใหญ่มีลูกประมาณ 1-2 คนอันนี้ปล่อยด้วยนะบางคนเนี่ยมี3คนมี4คนมี5คนเนี่ยถือเป็นเรื่องแปลกถ้า10กว่าคนเนี่ยอันนี้ยังแปลกเลยตระกูลในมวยเลยมี10กว่าคน15คนแม่เดียวด้วยนะสงสัยจามกับคอนเลยมึงเนี่ยคอนลูกจนชินแล้ว15คนมีที่ตาย20คนมึงคนเดียวแม่ที่ตายที่ตรังลูกนี่เลี้ยงงี้รุ่นโตฉัน11คนไม่ต้องถามนะว่ากินนมแม่กันทุกคนเนี่ยจะเป็นยังไงสภาพลูกเยอะลูกเยอะหมดเลยนี่คือปกติของมนุษย์นะฮะมีลูกเยอะเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะไอ้การมีลูกน้อยนี่คือเรื่องไม่ปกติแต่อันนี้ไม่ได้บอกคนที่มียากนะคนที่มียากอันนี้อีกเรื่องนึงบางคนเนี่ยเขาไม่ได้คุมอะไรแต่เขามียากอย่างวันก่อนเนี่ยทันตแพทย์คนนึงโทรมาหาฉัน10ปีไม่มีลูกสุดท้ายไปเข้าสถาบันการมีลูกยากอะไรสักอย่างนึงมันมีสถาบันนึงเขาจะพยายามหาวิธีนะคือทั้งมวลนะเราก็ต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดนะแต่ไม่ได้ห้ามว่าเราจะหาสบับวิธีการเด็กลงกงหลอกแก้ก็ทำได้แต่ต้องเป็น อสุจิของคนที่เป็นสามีนะไปเอาคนอื่นไม่ได้นะแค่เอามาปฏิสนธิข้างนอกแล้วก็ฝังเข้าไปทำได้แต่ใช้ตังค์เยอะนะเขาคนมีตังค์อ่ะก็เพิ่งได้ลูกมาจะมางานวันวิทยุนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอไปอันเดอร์ซาวแล้วเด็กตัวเล็กและหมอก็เลยบอกให้หยุดงานแล้วก็ให้มานอนอยู่กับบ้านฉันก็บอกอย่ามาเลยเดี๋ยวมาแทงลูกมาอะไรอยู่บ้านเถอะเพราะบางคนเนี่ยพอเวลาได้ลูกเนี่ยบางครั้งบางทีภาวะในการแท้งมันมีสูงก็ให้นอนนิ่งๆนอนบนฟูกบางคนมันไม่อยู่เลยนะข้างบนต้องนอนข้างล่างเมืองไทยเราตอนนี้ถ้าไปเจอใครมีลูก4คน5คน6คน7คนอัลฮัมดุลิลละเยอะสุดดิฉันว่าประมาณ5คนนี่ก็ถือว่าแบบเต็มที่แล้วตอนนี้นะ5คนนี่ถือว่าอัลฮัมดุลิลละแล้วไอ้10คนนี่ยังไม่เคยเจอเลยเพื่อนฉันเนี่ยเดินมามีลูกอีกคนว่ะ10คนกี่เมียต้องถามด้วย10คนเนี่ยโอ้ยังไม่เจอเลยรุ่นนี้รุ่นฉันนี่ไม่แทบจะไม่มีละ10คนแต่ถ้ารุ่นโต๊ะนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะ10คนทั้งนั้นยังว่าแหละว่าไงกลางคืนอ๋อเดี๋ยวนี้ไปไหนทั่วใช่ไหมแต่ที่ดีที่มีเป็น10คนเนี่ยเขาไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไอ้พี่เนี่ยเขาฉลาดโต๊ะเนี่ยเขาฉลาดไอ้พี่ก็ดูแลน้องไอ้นี่มันเนี่ยเลี้ยงมาเผื่อบางทีไอ้นี่กับไอ้คนเล็กเนี่ยเหมือนเป็นแม่กับลูกกันเลยนะหิ้วเอวกันเลยไอ้จูเนี่ยกับไอ้วายวะเนี่ยโอ้โหเหมือนกับเป็นลูกกันนั่นแหละเพราะเขาเลี้ยงกันมาแต่เด็กนี่รุ่นสมัยก่อนไอ้สาวนี้สมัยนี้ลูกเอ้ยดูน้องหน่อยหึนะใช่ไหมดูดีดูชีฟ้าหน่อยหึ
เนี่ยเห็นละเอาอีกแล้วใช้มันได้ไหมล่ะเดี๋ยวนี้เด็กอะดูแต่โทรศัพท์ดูแต่ซีรีส์รุ่นสมัยก่อนพี่คนนู้นดูน้องสามคนกีกับพายเรือโต๊ะกับขายของอยู่เงี้ยอยู่กันได้ทำไมล่ะแล้วเมื่อก่อนนะแต่ละบ้านนะของมาอัพนะไปสามได้จะมีเด็กจมน้ำตายไปสังเกตเถอะจะมีจมน้ำตายกันคนหนึ่งลูกอะเพราะอะไรเพราะว่ามันใกล้คลองใกล้บ่ออาจจะมีไปสังเกตดิลูกเยอะๆเนี่ยมันจะมีคนหนึ่งเสียคือมีเด็กที่เสียไปบ้างแต่เขาก็ไม่ได้อะไรมากเพราะมีเยอะมีสำรองเยอะสิบคนตายไปสองคนหรือตั้งแปดเออเป็นไรอะแต่ทุกวันนี้มีสองคนตายไปคนหนึ่งอ่อนหลอใจแทบขาดมีคนเดียวตายหมดเลยเห็นไหมดังนั้นเราต้องเผื่อสำรองไว้บ้างแล้วก็เดี๋ยวฉันนึกบอกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเลี้ยงกันได้นะฮัมดุลิลละแล้วเรามั่นใจไหมไอ้สิบคนที่ทุกเรามีสิบคนเนี่ยมันจะดีหมดทุกคนก็ไม่มั่นใจอีกนะอ้าวภาวะเมืองไทยตอนนี้บอกนะตอนนี้นะถือว่าวิกฤตแล้วเป็นสังคมผู้สูงอายุคนเชลาเยอะไปโรงพยาบาลดูดิอือหือนะแล้วก็รวมถึงฉันด้วยนะจะสักพักนึงแหละคงอยู่ในสภาพนั้นดังนั้นเขาจึงมีการรณรงค์กันเลยนะพยายามให้มีลูกกันเยอะๆอาหรับเนี่ยยังคงสภาพในสมัยเหมือนสมัยรุ่นโต๊ะรุ่นกีวังอาหรับนี่ลูกเยอะมากพี่น้องเห็นปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตเนี่ยเราก็เสียใจนะขอดูอานะแต่ไปดูดิพวกนี้ปั๊มลูกกระจายเด็กไปหมดนะอาหรับก็เหมือนกันปั๊มลูกเยอะอย่างเพราะว่าพวกนี้เขามีศักยภาพนะประชากรต่อไปเนี่ยในอิสลามเราจะเพิ่มขึ้นเยอะบังกลาเทศปากีอันนี้ตังค์ไม่ค่อยมีด้วยแต่ปั๊มลูกเก่งโรฮิงญาเนี่ยพี่อ่ะไปหมดเดี๋ยวมีลูกนะก็ทำดีแล้วต่อมาอันที่2ครับการรักษาตระกูลกำชับให้บิดามารดาให้การอบรมผู้เป็นบุตรตลอดจนให้ปัจจัยยังชีพและความรักและความเอ็นดูที่อบอุ่นการที่เรามีพ่อมีแม่มีโต๊ะมีกีมีหยังมันคือการที่เราเนี่ยจะได้รับการปกป้องและดูแลจากคนที่รักเราคำถามว่าใครมันจะรักเราล่ะเท่ากับคนที่อยู่ในอะไรอยู่ในตระกูลเราไอ้เพื่อนเราเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายวันที่เรามีตังมันก็อยู่ใกล้แต่พอเวลาเราหมดตังมันก็ไปสุดท้ายกลับมาตายรังอยู่กับใครอยู่กับย่ออยู่กับมะอยู่กับพี่อยู่กับน้องเห็นไหมแล้วโต๊ะกะกีเนี่ยก็ถือว่าเป็นร่มโพร่มไทรเนี่ยผมใช้ภาษาโบราณหน่อยคนที่จะคอยคัดหางเสือให้ลูกหลานอยู่ในร่องในรอยเนี่ยก็คือกีกับโต๊ะนี่แหละกีบ้านแล้วที่โต๊ะกีไม่อยู่และเละเทะเนี่ยไปดูได้ตอนกีอยู่ตอนโต๊ะอยู่ในลูกหลานยังเกรงใจมันยังไม่ทำอะไรเลอะเทอะขอโทษนะพอกีไปพอโต๊ะไปสักพักหนึ่งเป็นกระเทยเลยตอนแรกยังแอบอยู่เกรงใจกีบ่นมะเนี่ยไม่อะไรเท่าไหร่ละมะป๋าเนี่ยหัวสมัยใหม่แต่กีกับโต๊ะยังหัวโบราณอยู่คำว่าโบราณก็หมายถึงว่าอยู่ในศาสนานะไม่ใช่โบราณไม่ได้เรียนหนังสือไม่ใช่รับไม่ได้ยังแอบอยู่พอกีไปแล้วเสียแล้วยานาซะอีวันนึงแต่งหญิงเลยนี่มีมาแล้วระวังให้ดีนะกีกับโต๊ะนี่แหละที่จะเป็นคนคัดท้ายให้ลูกให้หลานเนี่ยอยู่ในร่องในรอยศาสนากีมากน้อยแล้วที่ลูกได้เรียนกุรอานที่หลานได้เรียนกุรอานได้เรียนศาสนาเพราะโต๊ะกับกีเป็นคนบอกให้ทำมีอยู่ครอบครัวหนึ่งหลานมีครูศาสนามาขอจบมาใหม่ๆเลยตระกูลดีด้วยมาขอแต่ครูเนี่ยอายุเยอะแล้วหลานเนี่ยยังโดดหนังยางอยู่โดดหนังยางอยู่ประมาณม .5 ม .6 ใช่ไหมของเราเนี่ยม .5 ม .6 กันนี่กล้าได้แล้วหรอรุ่นโตใช่ไหมม .3 ก็เอาแล้วแหละม .4 ม .5 กันนี่กล้าได้แล้ว
พอเรียนศาสนาเนี่ยจบม .3 ก็ไปเรียนปนอละคราวนี้คนที่มาขอเนี่ยน่าจะอายุจะ30แล้วมึงเรียนอะไรล่ะเรียนเพิ่งจบมาน่ะอาเล่มหนังสือหน่อยอ่ะเรียนไหนปีซ้ำด้วยอะไรด้วยก็มาขอไอ้นี่โดดหนังยางอยู่นึกว่าจะมาทำอะไรย่อลุงเข้ามาทำอะไรเรียกลุงเนี่ยลุงเข้ามาขอแกโอ้โหร้องไห้ไม่อยากแต่งทำไมอ่ะมีแฟนแล้วมีแฟนอยู่ที่โรงเรียนมันก็ไปแต่งเถอะแต่งไปเถอะเชื่อโต๊ะเชื่อย่อเชื่อย่อย่อก็เอาไม่ลงสุดท้ายพี่น้องใครเอาลงรู้ไหมโต๊ะกะกีโต๊ะกีเรียกไปคุยแป๊บเดียวแต่งจ้าเอาทำไมแต่งล่ะเข็มขัดหน้าเข็มขัดทองพร้อมอ่ะยกเข็มขัดหน้าเข็มขัดทองให้โอ้โหแถมยังให้ที่แปลงอีกมึงปลูกบ้านให้อีกเอาสิจะไปเหลือเหรอแต่งพี่น้องสุดท้ายอัลฮัมดุลิลละห์ได้แฟนเป็นครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีโต๊ะไม่มีกีก็ไม่รู้ใครก็เอาไม่ลงฉันถึงบอกไงว่าการมีผู้สูงอายุไว้ในบ้านเนี่ยเป็นเรื่องดีนะพี่น้องอย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้เขาให้คนเหล่านี้เนี่ยได้คอยคัดหางเสือเรือของเราให้อยู่ในร่องอยู่ในรอยศาสนาจะทำอะไรก็ต้องเกรงใจนะประการที่3ดูแลและปกป้องครอบครัวให้พ้นภัยอันตรายเพื่อสร้างสมาชิกรุ่นใหม่ที่มีจริยธรรมความดีคุณธรรมความดีอิสลามได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาบนพื้นฐานความสมัครใจและยินยอมของทั้งสองฝ่ายงงไหมอิสลามกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาบนพื้นฐานความสมัครใจยินยอมทั้งสองฝ่ายให้มีการปรึกษาหารือกันในกิจการทุกอย่างของครอบครัวจนเกิดความรักและความเข้าใจระหว่างคู่สามีภรรยาตรงนี้หลายๆคนไม่เข้าใจบางคนบอกว่าอิสลามให้ผู้ชายเป็นใหญ่อิสลามให้ผู้ชายเป็นใหญ่อย่างเดียวเลยผู้หญิงออกความเห็นได้ไม่ได้ผิดไม่ใช่อิสลามให้อะไรนะให้ความสำคัญแต่ละเรื่องอ้าวไล่ตั้งแต่เรื่องชื่อเลยชื่อเนี่ยใครมีสิทธิ์ในการตั้งชื่อลูกพ่อหรือแม่อิสลามให้สิทธิ์คุณพ่อเป็นคนสรุปนะผมใช้คำว่าสรุปแล้วกันแต่คนที่เป็นแม่เนี่ยสามารถอะไรนะเสนอไปได้ยออยากได้ชื่อนี้อ่ะยอบอกหรอนี่มึงดูอะไรอยากได้ชื่ออะไรบอกมาสิมาราตีอ๋อมาราตีเหรอโหนี่ดูไอ้นี่เยอะเนี่ยดูเรื่องเยอะมาราตีไว้ก่อนนะยังไม่เข้าเสนอมาอีกของฉันเนี่ยฉันตั้งเองหมดเลยแต่ตอนตั้งเนี่ยฉันก็จะให้ภรรยาเขาเห็นชอบด้วยให้เขาเห็นชอบด้วยนะถ้าเขาบอกโอเคฉันก็เอานี่แหละแต่ถ้ายังไม่โอเคเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่รู้ตกลงใครจะเบียมหน้ากันเนี่ยช่วยกันนั่นแหละช่วยกันนั่นแหละแต่ก็ให้เขาพอใจด้วยสิให้เขาพอใจด้วยแต่สุดท้ายคุณพ่อก็เป็นคนเลือกนะบางคนบอกทำไมไม่ให้ลูกเลือกอ่ะวะทำไมไม่ให้ลูกเลือกจะเลือกอะไรล่ะลูกเอ้ยชื่ออะไรแว่อย่างเดียวแต่ชื่อมีผลนะเวลาเราจะตั้งชื่อเนี่ยให้เราเรียกเด็กด้วยพอคลอดออกมาเสร็จทำตามขั้นตอนหมดแล้วก็เรียกว่าย่อขอตั้งชื่อเจ้าชื่อมุมินตั้งชื่อเจ้ามุมินถ้าเด็กยิ้มมีความสุขโอเคเอาเลยแต่พอว่าย่อขอตั้งชื่อเจ้าว่ามูมินแหวร้อง3วัน7วันหาชื่อใหม่แสดงว่าชื่อไม่เข้ามีหลานฉันคนหนึ่งชื่อตอแฮรสะอาดแปลว่าสะอาดพี่น้องรู้ไหมตั้งแต่ตั้งชื่อตอเฮดมาเนี่ย
่วยทุกวันป่วยแล้วป่วยอีกป่วยซ้ำป่วยซากก็มีโต๊ะครูคนหนึ่งก็บอกว่าไอ้มึงลองเปลี่ยนชื่อดูเปลี่ยนเป็นอีกชื่อหนึ่งนะชื่อฟาริดหรือชื่ออะไรนี่แหละพอเปลี่ยนชื่อนะอัลฮัมดุลิลละหลังจากนั้นดีขึ้นหายเลยเพราะอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าชื่อมีผลกับเด็กชื่อมีผลกับเด็กนั้นเวลาจะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะให้คำนึงถึงความหมายที่ดีมีตระกูลอยู่ตระกูลหนึ่งสมัยท่านอุมัรชื่อเขาเนี่ยวนเวียนอยู่กับไฟฮาริกมั่งอะไรก็ไม่รู้ฟาฮัมอะไรเนี่ยสารเกี่ยวกับไฟหมดเลยบ้านก็ตั้งชื่อไฟชื่อตัวเองกับไฟชื่อต้องเป็นเกี่ยวกับไฟเลยท่านอุมัรบอกให้ไปเปลี่ยนชื่อไอ้นี่มันดื้อมันบอกไปเปลี่ยนหรอกสุดท้ายรู้ไหมพี่น้องบ้านนั้นถูกไฟคอกตายหมดเลยนี่อยู่ในหนังสือตะรีตุนเอาลาดชื่อมีผลนะและอิบนุกอยยิมยังกล่าวต่อว่าชื่อนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะนิสัยของคนฉันเนี่ยชื่อละตีฟเนี่ยละตีฟอับดุลละตีฟแปลว่าอ่อนโยนฉันเป็นคนน้ำตาตื้นเป็นคนอ่อนโยนก็ตามชื่อเลยคือจะไม่ใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาเห็นอะไรเซนซิทีฟบ่อยนะแต่ก็เข้มแข็งในบางเวลานะพี่น้องไม่ใช่อ่อนแอตลอดไม่ใช่แต่จะมีความรู้สึกอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจนะอ่ะแต่ละคนก็จะมีลักษณะของการได้ชื่อไปนั้นต้องตั้งชื่อให้ดีอะไรได้ชื่อเลยมีอะไรอีกแต่เรื่องที่เป็นใหญ่เนี่ยของผู้หญิงเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลลูกเพราะลูกเนี่ยจะอยู่กับแม่การให้นมเนี่ยคุณพ่อไม่ต้องไปยุ่งอ่ะเขาจะให้นมยังไงจะให้กี่โมงจะให้ไงอายุอยู่ห่างๆเดี๋ยวแม่เขาเป็นคนจัดการเองใช่ไหมเราหาตังค์มาบำรุงแม่อย่างเดียวและในการอาศัยอยู่ร่วมกันกิจการในบ้านการวางผังบ้านการจัดเฟอร์นิเจอร์ให้ใครเป็นใหญ่เลยพี่น้องให้ภรรยาให้ผู้หญิงเขาเป็นใหญ่ในบ้านเอาเลยเขาจะวางยังไงวางผังยังไงเอาแล้วแต่เขาไอ้เรื่องแต่งบ้านเนี่ยเราแค่โอนตังค์อย่างเดียวหน้าที่เราโอนนะส่วนหน้าที่แต่งบ้านหน้าที่ภรรยาไอ้อยู่กันได้แต่ประเภทเป็นไงเป็นประเภทที่ไปก้าวร่วงกิจการเขาบางทีอยู่ไม่ได้และผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยไอ้คำว่าแค่ไม่เหมือนกันจริงไหมฮัทยาลองดูนะผู้ชายถอดกางเกงเป็นเลข8เลยทิ้งเอาไว้เมียบ่นผัวจะคิดยังไงสามีคิดแค่นี้เองแค่ถอดแค่เนี้ยมันก็เก็บใส่เนาะให้หน่อยก็ไม่ได้ต้องมาบ่นด้วยไม่ได้ถอดทุกไม่ได้ถอดเยอะซะหน่อยวันละตัวเองสมมุตินิ่งเลยแค่นี้เองทำไมต้องบ่นด้วยภรรยาคิดยังไงก็แค่นี้ทำไมมึงทำไม่ได้ใช่ไหมแค่เหมือนกันแต่ไอ้คนนึงก็ถอดแล้วก็ใส่ไว้ในตะกร้าแค่นี้ไม่ได้เหรออีกคนนึงแบบทำไมล่ะมันก็หยิบใส่ตะกร้าให้กูหน่อยไม่ได้เหรอทะเลาะกันไอ้เรื่องแค่จริงไหมไอ้ผู้ชายก็จะมองอะไรแบบนี้อะไรวะเรื่องแค่บีบยาสีฟันแค่นี้ไอ้ผู้หญิงบอกแล้วมึงบีบตอนปลายไม่ได้เหรอทำไมต้องบีบตรงหัวด้วยไอ้ผู้ชายบอกแล้วทำไมล่ะบีบหัวสุดท้ายแกก็บีบปลายบอกปวดหัวโมโหอันนี้มาจากอะไรรู้ไหมอันนี้มาจากอะไรมาจากลักษณะฮอร์โมนของเพศชายและเพศหญิงครับเป็นลักษณะผู้ชายเลยผู้ชายอะไรง่ายๆงั้นแหละถอดอะไรงั้นแหละบางครั้งจะไปบอกว่าถ้าฮัทยาไปเจอผู้ชายที่แบบเรียบเลยนะแล้วขี้บ่นด้วยนะแล้วก็ทำเหมือนผู้หญิงหมดเลยนะอันนั้นแปลกเลยแปลกแสดงว่าอาจจะมีบางอย่างแปลกๆแล้วคือโอ้โหเนี้ยไปหมดเลยนะโอ้ยไม่มีอะไรให้บ่นเลยนะ
อันนี้เหมือนเพื่อนสาวแล้วดูท่าแล้วให้ดูไว้เพราะลักษณะผู้ชายผู้หญิงความฮอร์โมนที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยจะมองภาพต่างกันแค่แต่คนละแค่นี้ทำไม่ได้เลยแล้วแค่นี้ก็มันแค่นี้เองทำไมต้องบ่นด้วยประมาณนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายดังนั้นให้มูชาวะเราะห์ปรึกษาหารือกันคนละครึ่งทางบางคนละครึ่งทางนะบางชอบไปอาบน้ำข้างบนใช่ไหมตะกร้าไม่มีแล้วบางก็ถอดแขวนเอาไว้เอาอย่างนี้ฉันเอาตะกร้ามาวางไว้หน้าของน้ำบางพออาบน้ำเสร็จเช็ดตัวแล้วบางก็หยิบมาใส่ตะกร้าให้ฉันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวฉันเอาตะกร้าลงมาเองเนี่ยคนละครึ่งทางอย่างนี้อยู่กันได้เห็นไหมมันต้องหาวิธีการบาลานซ์กันสมมติถ้าบีบเรื่องบีบยาสีฟันแก้ไงไม่ยากช่วยแก้ฉันหน่อยซื้อคนละหลอดบางใช้หลอดของบางไปฉันก็ใช้หลอดของฉันแก้งี้ง่ายหลอดใครหลอดมันมึงจะบีบไหนก็เรื่องของมึงจริงไหมล่ะมานั่งทะเลาะกันหลอดเดียวเนี่ยซื้อเลย2หลอดอันนี้หลอดบางเหมือนไปที่ฟันอ่ะไปสิฟันเราแยกกันเลยยายฟันเราแยกกันเลย2หลอดเนี่ยมีคนมานั่งบอกเนี่ยอาจารย์ทะเลาะกันเรื่องมึงก็ซื้อ2หลอดดิปวดหัวคนเราเนี่ยเวลามันอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่น้องมันต้องปรับตัวหากันนะเอ้าต่อมาปรึกษาหารือกันผู้ชายอย่าอาศัยความเป็นใหญ่ไม่ฟังผู้หญิงเลยเอะอะไรก็ฟันชับชับชับได้ไหมไม่ได้นะผู้หญิงแบบนี้ชอบไหมพี่น้องชอบป่ะชอบให้ผู้ชายฟันอย่างเดียวไม่ถามไม่ปรึกษาหารือไม่ชอบหรอกถามหน่อยถามให้เขาบอกรายงานเขาหน่อยและผู้ชายก็ไม่ชอบให้ผู้หญิงคมผมบอกเลยเวลาไปเข้าสังคมกันรู้ไหมผัวฉันเนี่ยอย่างกับแมวเชื่องผักเมาผัวว่าไงถามผู้ชายเนี่ยจะรู้สึกไงโอ้โหดูเมียมันพูดสิว่าเราเป็นแมวเลยเว้ยเชื่องเหลือเกินภาวะความผู้นำเป็นไหนอยู่ไหนผู้หญิงก็อยากให้ผู้ชายเป็นผู้นำแต่เวลาผู้หญิงได้อำนาจไปมักจะข่มผู้ชายเพราะข่มผู้ชายปั๊บผู้ชายไม่ชอบเก่งเกินไปก็ไม่ดีบางครั้งก็ต้องพยายามลดความเก่งลงมาบ้างนะและการจัดระเบียบตรงนี้แหละมันทำให้สังคมเราอยู่ได้พี่น้องรู้ไหมบางคนเนี่ยไปเก่งนอกบ้านเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์แต่เข้ามาบ้านเขาถอดไอ้ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ไว้นอกบ้านและเอาความเป็นภรรยาเป็นแม่บ้านมาไว้อยู่ได้แต่ถ้ายังเอาหัวโขนจากนอกบ้านเข้ามานะนี่ตกลงกูเป็นลูกศิษย์มึงเหรอสอนใช่โอ้โหนี่ผัวหรือลูกศิษย์เนี่ยเห็นไหมอยู่ไม่ได้หรอกสุดท้ายเลิกกันไม่น้องเนี่ยคือความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราต้องเข้าใจนะฮอร์โมนที่อัลลอฮ์ให้มาผู้ชายอยากเป็นผู้นำแต่เป็นผู้นำต้องอย่าเป็นเผด็จการเขาเรียกอะไรเอาตัวเองเป็นใหญ่กว่าเพื่อนไม่ปรึกษาหารือผู้หญิงเป็นผู้ตามแต่ก็ไม่ทำหน้าที่ล้ำหน้าผู้ชายอัลฮัมดุลิลละห์ครอบครัวมีความสุขไอ้ฉันพูดได้เนี่ยพี่น้องนะคือทฤษฎีกับปฏิบัติเนี่ยมันต้องสอดเขาเลยนะสอดคล้องกันคืออย่าเป็นประเภทตกอะไรนะเก่งทฤษฎีปฏิบัติใช้ไม่ได้นะนั้นไปดูได้ว่าปฏิบัติฉันเป็นยังไงทฤษฎีเป็นยังไงฉันเวลาสอนเนี่ยฉันพูดได้เต็มปากแหละนะอ้าวต่อมา4ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างบุรุษสตรีให้อยู่ในขอบเขตอันนี้แปลว่าผู้หญิงกับผู้ชายที่ไม่ได้นิกะห์กันให้อยู่ในขอบเขตกำหนดให้มีการลดสายตาต่ำลงเวลาเจอเพศตรงข้ามลดสายตาให้ต่ำลดตาลงต่ำต่อเพศตรงข้ามที่สมรสได้โอเคหมายถึงคนที่เป็นอะไรเป็นไม่ได้เป็นมาหรอมลดสายตาลงต่ำต่ำนี่มีน้องนะต่ำนี่คือต่ำเลยนะบางคนต่ำเป็นช่วงต่ำลงดินเลยไม่มองเลยอันนี้ต่ำลงมาบางทีมันต่ำมาหยุดบางช่วงไงบางที่ไม่ได้ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความใคร่ตามมาพี่น้องครับอารมณ์ความใคร่ของผู้ชายเนี่ยมันเป็นลักษณะ
ปกติของบุรุษเพศชายเพศชายจะถูกกระตุ้นด้วยกับอะไรด้วยกับสตรีที่นุ่มน้อยห่มน้อยทำไมเวลาเราละหมาดเราไม่เกิดอารมณ์ความใคร่อ่ะเราละหมาดตะเราะเวียเรามีแต่อารมณ์มีแต่ความยำเกรงต่อเพราะมันไม่มีอะไรมากระตุ้นปกปิดหมดละหมาดอยู่ในสุราแต่ตรงกันข้ามที่เวลาเราไปเจอผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อยทำไมเรารู้สึกมีความรู้สึกทางเพศเพราะมันถูกกระตุ้นดังนั้นอิสลามจึงกำหนดการปกปิดให้แก่สตรีนะปกปิดให้แก่สตรีมีอาภรณ์ที่มิดชิดเพื่อไม่ให้เกิดความชั่วร้ายห้ามมิให้ชายกับหญิงสามารถสมรสกันได้ปะปนกันยกเว้นมีบุคคลที่สามารถเป็นมะฮรอมอยู่ด้วยกันได้ถึงจะอยู่ปนกันได้อันนี้หมายถึงปะปนแบบอยู่2ต่อ2นะฉันเคยพูดแม้กระทั่งห้องละหมาดเนี่ยเราไปเจอบางยีคนหนึ่งล้อหล่ออยู่ในห้องละหมาดกำลังจะละหมาดไอ้นี่ก็เดินเข้าไปบอกยีเป็นอิหม่ามให้ฉันหน่อยสิเรื่องดีนะเป็นอิหม่ามให้ฉันหน่อยสิยีก็บอกโอ้ได้เลยปิดห้องเป็นอิหม่ามในละหมาดนั่นแหละบาปเลวละหมาดซ้อนะแต่มีบาปเพราะอะไรเพราะไปอยู่ในห้อง2ต่อ2ไม่ว่าจะละหมาดกันเพราะอิสลามไม่ได้บอกนี่จะอยู่ในห้อง2ต่อ2เนี่ยจะในลักษณะแบบไหนต่อให้คนมาถามศาสนาฉันเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีมาถามศาสนาอาจารย์ขอถามศาสนาหน่อยได้แต่อาจารย์ต้องขึ้นคอนโดมานะทำไมไม่ถามข้างล่างวะมันชวนอาจารย์ขึ้นคอนโดแล้วอ้าวขึ้นคอนโดเหรออยู่กันกี่คนล่ะอยู่กันเยอะสิย่อกันมาเปล่าอยู่คนเดียวเลยเนี่ยอยู่ในห้องนอนด้วยเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะดูอย่างนี้ดูรู้สึกแปลกอาจารย์เสียงสั่นเลยเธออย่างนี้ไม่ได้นะฮารอมเพราะอะไรล่ะเธอน่ะถามเรื่องศาสนาน่ะดีแต่อะไรแต่มันไปอยู่กันสถานที่รับตาคนเพราะบรกฎลิฟต์ขึ้นไปปั๊บเนี่ยเสียหายเลยเสียหายแล้วดังนั้นป้องกันฟิตนะป้องกันชัยฏอนไม่ให้ทำงานทำไงเธอลงมาที่ลานนี่เยอะแยะนี่คนอยู่กันเนี่ยถามสิถามแล้วเวลาถามเนี่ยมันต้องมานั่งชิดกันฉันหรอกอยู่ห่างๆกันก็ได้ต้องมานั่งตักกันไหมล่ะต้องมาถามเนี่ยเนี่ยเป็นการป้องกันทั้งหมดเห็นไหมอิสลามยังได้ห้ามไม่ให้เข้าบ้านผู้อื่นจนกว่าจะได้รับอนุญาตอยู่ดีเราจะเดินท่งเข้าบ้านคนนู้นคนนี้ไม่ได้นะให้สลามครับให้กี่ครั้ง3ครั้งถ้า3ครั้งแล้วยังเงียบอยู่กับบ้านยกเว้นบ้านเรานะบ้านเราเข้าเลยนะเข้าเลยถ้าบ้านคนอื่นก็ให้สลาม3ครั้งบ้านเราเนี่ยให้สลามคนในบ้านถ้าไม่มีคนอยู่ในบ้านใช้ในสำนวนในอัตตะฮียะอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศซอลิฮีนแล้วก็เข้าไปบางคนก็อาจารย์สลามอะไรกุ้มไม่ได้หรอคืออัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยเป็นการทักทายของคนที่อยู่อย่างย่อเราอยู่บ้านนี่เราอยู่บ้านลูกเราอยู่บ้านอัสสลามุอะลัยกุมแต่สมมุติเราออกไปจากบ้านหมดเลยเรากําลังจะเข้าบ้านมาใช่มั้ยอ้าวเราไขประตูแก๊กเดินเข้าอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศซอลิฮีนแล้วก็เข้าไปนะอันนี้เป็นหะดีษนะเป็นซุนนะอย่างนึงให้สลามบ้านตัวเองนะบ้านตัวเองนะในกรณีที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยเวลาที่เราจะไขประตูเข้าไป มันไม่ยากหรอกก็สำนวนในตะฮียามานต่อมาข้อ5ห้ามคุกคามร่างกายผู้อื่นดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงห้ามการผิดประเวณีเหมือนกับที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงห้ามการกล่าวหาผู้หญิงที่บริสุทธิ์ว่าเขาผิดประเวณีอัลลอฮ์บอกว่าอัซซานียะตุวัซซานีฟัจลิดูกุลลาวาฮิดิมมินฮูมามีอาตะจัลดะหญิงที่ผิดประเวณีและชายที่ผิดประเวณีพี่น้องครับอัลลอฮ์เริ่มที่ผู้หญิงก่อน
ไม่ได้เริ่มที่ผู้ชายนะผู้หญิงที่ผิดประเวณีและผู้ชายที่ผิดประเวณีพี่น้องคิดว่ามีฮิกมะห์มั้ยทำไมอัลลอฮ์เริ่มที่ผู้หญิงก่อนเออทำไมไม่เริ่มผู้ชายทั้งนั้นผู้ชายเนี่ยเขาเรียกตัวจู่โจมเลยหน่วยจู่โจมแต่ทำไมอัลลอฮ์เริ่มที่ผู้หญิงก่อนเพราะผู้หญิงเนี่ยต่อให้ผู้ชายมันจะเจาะจู่โจมยังไงก็แล้วแต่ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายตั้งรับถ้าตั้งรับดีจู่โจมมีผลไหมไม่มีหรอกถ้าไม่เปิดช่องนะจริงป่ะลองไปสังเกตดูไอ้ที่ผิดประเวณีกันเนี่ยเพราะผู้หญิงเปิดช่องไอ้ผู้ชายเนี่ยมันฝ่ายโจมตีอยู่แล้วแต่ถ้าเราปิดช่องทุกช่องทางยังไงเราก็ปลอดภัยยกเว้นว่ามันจะมาข่มขืนเราในอีกเรื่องนึงดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเริ่มที่ผู้หญิงก่อนนั้นผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายตั้งรับให้ดีนะเวลามันจะมีซินาขึ้นเนี่ยจะไปโทษผู้ชายอย่างเดียวไม่ได้ต้องโทษตัวเราเลยนะโดยเฉพาะสตรีทั้งหลายว่าเราต้องรักษาเนื้อรักษาตัวคิดให้ดีว่าสมมุติว่าเราจะมีสามีในอนาคตเนี่ยเราจะมีสามีในอนาคตซึ่งเราไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนและสามีคนเราในอนาคตเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อเราเนี่ยไม่เป็นสาวที่บริสุทธิ์มีคำถามว่าแล้วเราต้องบอกไหมไม่ต้องบอกครับถ้าอดีตที่มันผ่านมาแล้วไม่ต้องบอกแต่กำลังพูดเฉยๆว่าคนที่ยังมีความบริสุทธิ์อยู่คิดให้ดีถ้าวันหนึ่งเราแต่งงานไปแล้วผู้ชายคนนั้นก็เป็นผู้ชายดีแสนดีที่เขาจะมาเป็นสามีของเราเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรแต่เขาแต่งกันแม่ไม้ก็จบดิถ้าแต่งกันแม่ไม้นี่มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีใครคิดอะไรหรอกแม่ไม้หมายความว่าเขาก็ต้องมีเรื่องอย่างว่ามาแล้วนะเรื่องการร่วมประเวณีแต่ถ้าผู้หญิงที่บริสุทธิ์มันถูกการันตีอยู่แล้วว่าต้องเป็นสาวที่ไม่เคยผ่านผู้ชายมาถ้าผ่านผู้ชายมาแล้วไม่ได้แต่งงานก็เรียกอะไรซีน่าผู้หญิงทำซีน่าแต่ไม่ให้ไปบอกนะไม่ใช่ว่าอ๋อยี่ต้องไปบอกไม่ใช่ไม่ต้องบอกเก็บเอาไว้ถ้ามันผ่านมาแล้วขอตะบัดตัวขอรอนะวะลาตะคุซกุมบิฮิมาเราะฟะตุนฟีดีนิลลาและอย่าให้ความสงสารยับยั้งการกระทำของพวกเจ้าต่อทั้งสองคนในบัญญัติของอัลลอฮ์เป็นอันขาดเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดโทษในดุนยาก็คือการเฆี่ยนและการขว้างเลยนะพี่น้องเอ้ยประหารชีวิตเลยนะรู้ไหมมียะฮูดทำซีนาผู้หญิงกับผู้ชายยะฮูดทำซีนากันสองคนตอนนั้นอยู่ในเมืองอะไรนะอยู่ในเมืองมาดีนะก็มาบอกให้นบีเนี่ยตัดสินยะฮูดนะให้นบีตัดสินและมันก็บอกติ่งไว้ด้วยว่าถ้านบีตัดสินให้ขว้างอย่าไปฟังแต่ถ้าเกิดนบีตัดสินให้ในประเทศหรือเคี่ยนก็ให้รับไว้แต่จริงๆโทษของการทำซีนาของคนที่ผ่านการแต่งงานและคือขว้างจนตายประหารชีวิตปรากฏว่านบีตัดสินใจตัดสินอะไรตามที่กุรอานบอกนั่นแหละก็คือให้ขว้างพอบอกขว้างเสร็จปั๊บเขาบอกว่าไอในคัมภีร์ของเราเนี่ยเตารอดเนี่ยไม่มีคัมภีร์เตารอดของเราเนี่ยให้เอาหม้อข้าวดำๆเนี่ยมาทานหน้าและตะเวนรอบแห่และก็เนรเทศเอาไอ้ขี้เถ้าที่หม้อเนี่ยมาทานหน้าแล้วก็ขึ้นเสลียงหามให้อายตะเวนให้อายแล้วก็ไล่ออกไปนบีท้าทายบอกว่าแกเอาเตารอดมาหยิบเตารอดมาดูซิว่าในเตารอดเนี่ยไม่มีบอกเรื่องนี้หรอปรากฏว่าเขาก็หาผู้รู้ของพวกเขานะและคนที่เป็นผู้รู้ชาวยะฮูดคนหนึ่งที่มารับอิสลามแล้วก็คืออับดุลลอฮ์บินซาลามรอฎิยัลลอฮุอันฮุอยู่ด้วยพอรู้คัมภีร์เพราะภาษาฮิบรูเนี่ยไม่ได้อ่านเป็นทุกคนต้องจะเป็นเฉพาะพวกคนที่รู้คัมภีร์เท่านั้นเป็นพวกเขาเท่านั้นพวกที่มีความรู้ในพวกเขานั้นถึงจะอ่านได้ก็เอามาอ่านเปิดอ่านพี่น้องครับพอถึงอายะให้ขว้างมาทำไงรู้ป่ะมันเอานิ้วปิดเอาไว้เนี่ยเอานิ้วปิดอย่างเงี้ยนะแล้วก็อ่านข้ามไป ดูเล่มันดิดูเล่ยะฮูดมันเอานิ้วปิดเอาไว้แล้วมันก็อ่านข้ามไปอับดุลลอฮ์บินซาลามบอกว่าเฮ้ยจำได้วักนี้ยกนิ้วขึ้นอืมแล้วก็ยกพอยกเสร็จให้อ่านแล้วก็เจอจริงๆว่าในคัมภีร์ของพวกเขาก็ระบุเอาไว้เหมือนกันสำหรับคนที่ทำซินาชายซินาหญิง
ที่ผ่านการแต่งงานให้ขว้างเหมือนกุรอานแหละคราวนี้ไปไม่เป็นแล้วทำไงดีสุดท้ายก็สองคนนี้ก็ถูกนำไปขว้างจนเสียชีวิตแต่ในรายงานเนี่ยผู้ชายคอยรับหินด้วยนะคอยรับหินแทนแต่ก็ตายทั้งคู่นั่นแหละเออและอายะนี้ก็ถูกยกเลิกไปว่าต่อไปนี้ท่านบีจะตัดสินอย่าใช้เตารอดตัดสินให้ใช้อะไรตัดสินกุรอานเท่านั้นนะแต่ตอนนั้นน่ะให้เอาเตารอดตัดสินพวกเขาแล้วก็จะได้เจอเล่เพทูบายของยะฮูดที่อะไรที่เอานิ้วมาปิดเอาไว้ในคัมภีร์ของพวกเขายะฮูดเนี่ยห้ามกินดอกเบี้ยแต่มันไปแก้บอกว่าไงห้ามกินดอกเบี้ยเฉพาะพวกมันเองแต่คนอื่นกินได้นี่แหละเล่มันนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอีกอายะห์นึงบอกว่าอัลลซีนะยัรมูนัลมุห์ซอนาติซุมมาลัมยะตูบิอัรบะอติชูฮะดาอันนี้พูดถึงอายะห์การลงโทษคนที่ผิดประเวณีนะครับก็คือให้หาพยานมา4คนนะถ้าหามาไม่ได้ก็จะต้องโทษคนที่เป็นพยานก็เขาว่าเป็นพยานเท็จคราวนี้เรื่องพวกนี้เรื่องยากที่จะไปเจอการเห็นคนทำซินานแต่ในหะดีษบทนึงนะพี่น้องจำไว้เลยนะวันกิยามะห์จะไม่มาถึงจนกว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์อะไรรู้ไหมผู้หญิงผู้ชายสมสู่กันกลางถนนต่อไปจะมีเกิดขึ้นและคนที่จะมาเตือนทำไงรู้ไหมมันจะมีคนคนหนึ่งที่รับไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมึงไปทำหลังกำแพงหนุนนี่แหละคือการเตือนที่เยอะที่สุดแล้วเตือนว่าไงเฮ้ยมึงอย่ามาทำตรงนี้ไปทำหลังกำแพงนะฮะนบีบอกต่อไปจะเกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นแล้ว คนที่ถูกฆ่าและคนที่ฆ่าไม่รู้ว่าโดนฆ่าเพราะอะไรอันนี้เกิดแล้วที่ไปไล่ยิงกันแต่เนี่ยยังไม่เกิดนะหรือมีหรือเปล่าผมว่าบางประเทศมีแล้วนะต่างประเทศหลับสมสู่กันกลางถนนเนี่ยเป็นเทศกาลดนตรีหรือที่ไหนไม่รู้มีอะไรกันในคอนเสิร์ตเลยตามคนเห็นเลยมีมาแล้วนะเอออันนี้แหละคือมันจะเกิดขึ้นนะในอนาคตซึ่งอันนี้เราบอกไม่ได้ว่ามันไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะนบีบอกไว้แล้วบางเรื่องเราต้องยึดหลักอะกีดะห์เรานะว่าต่อไปเนี่ยสังคมเรามันมีแต่แย่ลงมันไม่มีหรอกจะดีขึ้นเพราะนบีบอกว่ามันจะแย่ลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งอาคิซามานรุ่นเราไม่เคยเห็นรุ่นลูกเราจะได้เห็นรุ่นลูกเราไม่ได้เห็นรุ่นหลานเราจะได้เห็นมันจะแย่ลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีคนมาทำซินาบนถนนแล้วอะประมาณนั้นฟรีเซ็กนะฮะมีแล้วคิดว่ามีแล้วในภูเก็ตจะบอกมีแล้วแต่ผู้ใหญ่บอกด้วยตรงไหนนะ จะได้ไปอยู่จะได้ไปห่างวายาซุบินละอ้าวนี่แหละและคนและคนที่บอกว่าไงบอกว่าเฮ้ยมึงไปหลบกันหน่อยแค่นั้นแหละไม่ได้ห้ามด้วยนะผู้ใหญ่ถ้าจะไปทำไปหลบๆกันหน่อยดูมันแทนที่จะบอกว่าไม่ถูกวัยยาซุบิลละนะอ่ะประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์